สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลกับบทวิเคราะห์บอลวันเสาร์ที่2เมษายนพ.ศ.2565มาเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับพบกับวัตฟอร์ดครับในเวลา 18:30 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับ5นัดหลังสุดครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไปถึง4นัดและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับวัตฟอร์ดครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ไปถึง3นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับที่ดูดีกว่าครับชนะไปถึง4นัดครับเกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับเคลียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ลิเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายต่อครับต่อ2ลูกถึง2ลูกครึ่งครับวันนี้มองว่าลิเวอร์พูลครับจะเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับลิเวอร์พูลชนะ 3-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเบอร์ลี่ครับพบกับแมนซิตี้ในเวลา 3:00 นของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเบอร์ลี่ครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ไปถึง3นัดเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับแมนซิตี้ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไปถึง3นัดและเสมออีก2นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งทีมเยือนครับแมนซิตี้ครับที่ทำได้ดีกว่าครับที่เป็นฝ่ายชนะมาตลอดครับเกมนี้ผมมองว่าแมนซิตี้ครับมีความได้เปรียบอยู่มากครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ราคาเปิดมาให้แมนซิตี้ครับเป็นฝ่ายต่อครับ2ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่แมนซิตี้ครับสกอร์ที่คาดนะครับแมนซิตี้ชนะ 3-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเซลซีครับพบกับเบนฟอร์ดครับในเวลา 3:00 นของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเซลซีครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง5นัดรวดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเบนฟอร์ดครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้ไปถึง3นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเซลซีครับที่ดูดีกว่าครับชนะไปถึง4นัดรวดครับเกมนี้ผมมองว่าฝั่งเจ้าบ้านเซลซีครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาให้เซลซีต่อเพียงลูกครึ่งเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าเซลซีครับจะชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเซลซีชนะ 3-1 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมจานบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ